มึงกินอะไรย่ำมึงนึกว่ามึงโง่หรือไงแม่นายแม่นายแม่นายมึงตั้งใจจะฆ่ากูกูก็อภัยให้มึงแต่มันก็ไม่สำนึกไปขโมยเงินพวกอีกุล่ากูไม่ได้ทำแม่นายอีตอนแหละยี่กุหลาบมันเอาหมึกแต้มเงินพวกนี้เอาไว้ไอ้ใช้ไปเจอถุงเงินนี้ในห้องของมึงมึงขโมยเงินเพราะตั้งใจจะเก็บเงินนี้ไว้ให้พวกมันกูทำเองกูช่วยพวกมันเพราะกูไม่อยากให้พวกมันอยู่ใต้ตีนมือเหมือนกูไงมึงคิดแบบนี้นี่เองคืนไหว้พระจันทร์มึงถึงเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้กูลากพวกมันไปหลังเรือนไม่นายไม่นายไม่นายบอกไปกูไม่นายไปไม่นายไม่นายขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นหนึ่งกูให้หมาตัวนี้มันกินส่วนขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นนี้กูเหลือไว้ให้มึงไป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 มึงไม่กล้าฆ่ากูหรอกมึงไม่กล้ามึงไม่กล้าถ้ามึงฆ่ากูใครจะเป็นหุ่นเชิดให้มึงไม่จริงมึงมาไม่ได้ไอ้หมาตัวนี้แหละนอนเน่าจนหนอนชัยก็ไม่มีใครเข้ามาสนใจหมากับปีกูจะฆ่ามันให้ก็ได้ดีเท่าไหร่นะที่กูไม่เอาก้อนที่มียาพิษให้มึงแดกแต่มึงกูไม่กล้าฆ่ากูไม่ใช่กูไม่กล้าฆ่ามึงกูฆ่ามึงมึงก็แค่ตายแต่ถ้ากูฆ่าคนที่มึงรักมึงจะต้องตายทั้งเป็นอย่านะมึงอย่าทำนะไม่นะไปก่อนมึงไปขโมยเงินพวกนั้นมาก็ดีเหมือนกันนะกูเป็นพ่อพระได้เงินมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนมึงก็กลายเป็นแม่อับปรีทรยศขโมยเงินปรีช่วยช่วยคนช่วยรู้ไหมกีฬาตรีทำไมกูถึงชนะมึงได้ทุกครั้งเพราะความรักไงความรักคือจุดอ่อนที่ทำให้กูสั่งมึงได้แม่นายแม่นายแม่นาย